สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ซันไทม์ไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้เราก็นำเรื่องดีมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็ไปรู้กับเรื่องเกี่ยวกับน้ำนมราชสีห์นะคะบ้านใครมีต้นนี้นะคะไม่ต้องถอนทิ้งนะคะก่อนอื่นเราก็ไปทำความรู้จักกับต้นนี้ก่อนค่ะสำหรับในประเทศของเรานะคะสามารถพบได้ในทุกภาคเลยมันจะขึ้นมาที่โลกล้างชายป่าท้องนาในพื้นที่โล่งๆแม้แต่กระทั่งข้างๆกำแพงบ้านของเรานะคะอาจจะพบเห็นต้นนี้ทั่วๆไปเลยชื่อต้นพืชนี้นะคะในจังหวัดภาคเหนือนี้ก็อาจจะเรียกว่าหญ้าน้ำหมึกนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะเรียกว่าต้นชนิดนี้หญ้าหลังอึ่งนะคะส่วนในภาคกลางก็เรียกว่าต้นน้ำนมราชสีห์หรือก็อาจจะเรียกว่าต้นนมราชสีห์ผักขมแดงลักษณะทั่วไปก็เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กจำพวกหญ้าชนิดหนึ่งลำต้นก็จะมีความยาว 15-40 เซนติเมตรนะคะมีทั้งแบบที่ต้นตั้งขึ้นแล้วก็แบบที่แผ่ออกรอบๆนะคะเมื่อเด็ดลำต้นก็จะมีรางสีขาวคายน้ำนมไหลออกมาเยอะแยะเลยค่ะนั้นเป็นชื่อของมันนะคะต้นน้ำนมราชสีห์ค่ะแล้วก็ลักษณะของต้นใบของมันจะเป็นใบแบบเดี่ยวเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกันนะคะมีสีเขียวลักษณะใบก็จะเป็นลูกปีแล้วก็ลูกกลีแกมข้าวหลังสัตว์มีความเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะความกว้างของมันก็อยู่ที่ 0.3 ถึง 2.5 เซนติเมตรนะคะมีความยาวประมาณ 1-4 เซนติเมตรนะคะปลายไปนะคะจะแหลมสั้นนะคะในทางสมุนไพรนะคะต้นน้ำนมราชสีห์นี้ทั้งต้นก็จะมีรสขมทำให้เกิดน้ำนมต้นนำมาตากแห้งแล้วก็คั่วนำมาชงเป็นน้ำชาแล้วก็มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะได้ก็มีสรรพคุณในการแก้ไข้จับสันอักเสบผื่นคันนะคะส่วนยางอ่ะก็จะซ้ายกัดหูดได้นอกจากนั้นแล้วต้นน้ำนมราชสีห์นี้ยังมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้ขัดเบานะคะรักษาหนองในได้ปัสสาวะเป็นเลือดโดยการใช้ต้นสดๆนะคะประมาณสัก20ถึง60กรัมนะคะผสมกับน้ำต้มกินวันละ2ครั้งนะคะอาการเหล่านี้ก็จะค่อยทุเลาลงนะคะได้มีการทดลองทางเภสัชวิทยาก็พบว่าสารสกัดจากต้นพืชชนิดนี้มีฤทธิ์ในการกดหัวใจแล้วก็การหายใจนะคะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมมีการคลายตัวทำให้การหายใจนะคะทำได้ดีขึ้นนะคะในกรณีหายใจขัดเนื่องจากหืดหรือก็เนื้อเยื่อพองบวมนะคะยิ่งไปกว่านั้นในประเทศฟิลิปปินส์นี้มีการใช้ใบแห้งๆผสมกับดอกลำโพงแห้งมวนเป็นบุหรี่แล้วก็เขาก็สุกไปแก้อาการหืดได้นะสรรพคุณเยอะแยะเลยเราก็พบว่ามีการใช้ต้นน้ำนมราชสีห์นี้เป็นยาสงบประสาทนะคะทำให้สามารถนอนหลับได้สนิทนะส่วนน้ำต้มก็สายให้หญิงที่มีน้ำนมน้อยกินเข้าไปก็ทำให้มีน้ำนมมากขึ้นแล้วก็ตำรายาโบราณก็นำต้นน้ำนมราชสีห์นี้มาแก้รักษาการโรคงูสวัดขึ้นรอบเอวได้นะคะแล้วก็เป็นตุ่มเกิดจากเชื้อไวรัสขึ้นตามบริเวณของเอวนะ
โดยการใช้ต้นสดประมาณสัก1กำมือแล้วก็นำกระเทียมประมาณ1หัวตำให้ละเอียดแล้วก็นำผสมกับน้ำสุกที่เย็นแล้วทาบริเวณที่เป็นนะคนฟิลิปปินส์เขาเอาน้ำคั้นจากต้นน้ำหนมรัชสีนี้ผสมกับเหล้าสายแก้อาการมาแรงสัตว์กัดตายต่อยนะคะแล้วก็ใช้ผสมกับแอมโมนีคอร์คลายใช้นวดศีรษะแก้อาการหลังแคนะคะนอกจากนี้ก็ยังใช้ใบมาตำพวกแก้กระดูกเคลื่อนแล้วก็แก้โรคเกี่ยวกับผิวหนังได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรามานำมาฝากทุกท่านวันนี้นะคะสำหรับทุกคนที่รักสุขภาพก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะคะแล้วก็ใครเป็นคนดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ